สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Minecraft 1.9 News นะครับ Minecraft 1.9 News ก็คือสำหรับวันนี้นะครับ Minecraft 1.9 News ยังไม่มี Snapshot ออกนะครับเพราะ Minecraft 1.9 นะครับมันจะออก Snapshot แรกนะครับในปี2015นะครับตามที่ Dinnerbone ได้บอกไว้ใน Twitter เดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้ดูนะครับมีคนมาถามว่าSnapshot จะออกปีไหนปี2014หรือ2015 Dinnerbone ก็บอกว่า2015นะครับก็ตามนั้น Snapshot Minecraft จะออกปี2015นะครับ Snapshot ยังไม่ออกแล้วผมลงวิดีโอทำไมวิดีโอนี้มีอะไรอ้อก็คือผมก็จะมาบอกนะครับเรื่องทั่วๆไปว่า Minecraft 1.9 มันก็จะมีอะไรบ้างมีอะไรใหม่บ้างอย่างเช่นพวกแก้บั๊กหรือว่าพวกเพิ่มอะไรต่างๆเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้อย่างแรกเลยนะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือ animation กับ entity model นะครับก็เวลาเราพวกคนสร้างแมปนะครับสามารถใช้ command block นะครับในการสร้างมอนสเตอร์ให้มีลักษณะแปลกใหม่เป็นลักษณะของตัวเองได้นะครับไม่ใช่แค่ texture pack นะครับถ้า texture pack มันก็แค่เปลี่ยนหน้าตาคนเฉยหน้าตาพวกมอนสเตอร์แต่ว่าถ้า entity model อะไรพวกเนี้ยเราคนก็จะสามารถกำหนดได้เลยว่าอยากให้มอนสเตอร์มันมีลักษณะเป็นยังไงอยากให้มันเก่งอยากให้มันฉลาดขนาดไหนมันก็ทำได้นอกจากนี้นะครับยังจะมีสิ่งที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับก็จะมีcommand block นะครับ command block ก็ถ้าปกติเราพิมพ์ command นะครับในตัวเราสมมติเราอยากพิมพ์ set block แล้วเราขี้เกียจพิมพ์เราสามารถพิมพ์ SET แล้วก็กดแท็บเพื่อปุ๊บขึ้นมาให้ได้เลยก็ขึ้นคำว่าบล็อกได้ให้เลยก็คือสำหรับคนที่เกียจครับหรือว่าสำหรับคนอยากพิมพ์เกมรูแล้วเกมรูมันยาวเกมรูอาจจะพิมพ์แค่นี้ก็ได้แล้วก็กดแท็บมันก็จะขึ้น ULE มาให้แล้วสมมติผมอยากได้ดูไดไลท์ไซเคิลผมก็เขียนดูดแล้วก็แท็บปุ๊บมันก็จะขึ้นให้สำหรับคนที่เกียจนะครับก็คือจะทำให้เราพิมพ์ได้เร็วขึ้นไม่ต้องพิมพ์เต็มคำก็จะได้เหมือนกันทีนี้ครับสำหรับ command block นะครับมันทำไม่ได้ครับเรากดแท็บมันแท็บไม่ได้ดังนั้น 1.9 นะครับก็จะเป็น snapshot แรกจะเป็นเวอร์ชันแรกที่สามารถกดแท็บใน command block ได้ทีนี้ต่อไปเมฆนะครับMinecraft ปกตินะครับ Minecraft เนี่ยเวลามันสร้างเมฆขึ้นมาเนี่ยเมฆมันเป็นตัวที่กินแรมเยอะมากเลยในเกมนะครับดังนั้นก็จะมีการแก้วิธีการเรนเดอร์เมฆใหม่ทำให้เมฆมันเร็วขึ้นมันทำอะไรได้เร็วขึ้นนะครับก็เท่านี้แล้วก็ต่อไปก็คือเราจะมาดูครับเรื่องบั๊กต่างๆที่มันจะแก้ใน Minecraft 1.9 นะครับบั๊กที่คุณอาจจะเคยเห็นนะครับปึ๊บนี่นะครับคือฮอปเปอร์ครับในฮอปเปอร์นี้เต็มไปด้วยเตียงถ้าเราใส่ของก็ใส่ไม่ได้อีกแล้วแต่พอใส่ของไม่ได้ปุ๊บนะครับผมโยนของไปปิ้วมันก็จะเด้งไหมไม่เด้งโอ้เด้งจงเด้งบางทีมันจะเด้งนะครับปึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บโอเคเห็นไหมครับมันก็จะเด้งฮอปเปอร์ก็ได้เหมือนกันฮอปเปอร์มันก็จะเด้งเหมือนกันปึ๊บสักครู่ปึ๊บของก็จะเด้งครับมันเป็นบั๊กนะครับบางทีแบบมันเด้งเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเด้งไม่ความเร็วไม่สม่ำเสมอครับประมาณนี้มันก็เลยมันดูเหมือนเป็นบั๊กก็เดี๋ยวมันจะแก้ใน Minecraft 1.9 ครับนอกจากนี้ตรงนี้สแตร์ก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นสแตร์4อันมาประกบเข้าด้วยกันสแตร์ก็เป็นบั๊กเหมือนกันปึ๊บเนี่ยครับเด้งเห็นไหมครับเมื่อกี้ก็จะมีการแก้ในMinecraft 1.9 นะครับนอกจากนี้นะครับมีอะไรอีกนะครับซอมบี้คุณอาจจะเครียดเหลือเกินเซ็งที่ว่าอะไรครับตอนนี้ผมขอหยิบดาบมาสักอันหนึ่งปึ๊บแล้วก็เกมโหมด0แล้วก็ซอมบี้จงมา
อมบี้จงมาพิชาพิชาฮัลโหลเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมซอมบี้ไม่ตามเราอ๋อมันไปหาวิลเลจเจอร์นี่เองปุ่มอยู่ไหนปุ่มนี้อุ๊ยช่ะนี่นะครับเห็นไหมครับซอมบี้สามารถต่อยเราผ่านประตูได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นน่าจะเห็นอยู่แหละก็คือเวลาคนเล่นซอมบี้ทั่วไปบางทีก็จะเครียดอะไรเนี่ยขนาดปิดประตูซอมบี้ทุบผ่านได้เนี่ยครับหมายครับหนูไปก้าวก็จะมีการแก้มอดตรงแก้บั๊กตรงนี้นะครับอย่างนี้แหละต่อไปนะครับต่อไปบั๊กต่อไปก็คือ Brewing Stand นะครับ Brewing Stand ลองสังเกตไอ้ตรงเนี้ย Hitbox เขาเรียก Hitbox นะครับที่เป็นช่องๆเงี้ยเป็นกล่องเนี้ยก็คือทำไมกล่องมันสูงแค่นี้เองอะใช่ไหมเพราะ Brewing Stand มันสูงตั้งบล็อกนึงแต่ว่าทำไมไอ้กล่องที่เอาไว้กดเนี้ยมันสูงแค่นิดเดียวเองดังนั้นมันก็จะมีการแก้ให้ไอ้กล่องที่คลิกเนี่ยนะกล่องทำลายเวลาเอาเราเมาส์มาคลิกทำลายก็จะสูงขึ้นต่อไปคุณเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่คือ Enchant คือดาบที่ผ่านการ Enchant แล้วนะครับมันก็จะวาวๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมกดปุ่มกลางนะครับของเมาส์ก็จะมีคลิกซ้ายคลิกขวาใช่ไหมครับแล้วก็จะมี Scroll อยู่ตรงกลางถ้าผมกด Scroll ปุ๊บไปที่แล้วก็ชี้ไปที่ตรงเนี้ยชี้ไปที่นี้แล้วกด scroll ปุ๊บปรากฏว่าเราได้ไอเทมธรรมดามาเราไม่ได้ enchantment มาด้วยก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คือบั๊กอีกอย่างหนึ่งบั๊กต่อไปคุณเห็นความแตกต่างระหว่าง2บล็อกนี้ไหมครับนี่คือน้ำแข็งครับนี่คือน้ำแข็งเต็มบล็อกส่วนอันนี้คือน้ำแข็งที่ผ่านการเอาสโนว์มาวางอย่างนี้ความแตกต่างก็คือน้ำแข็งที่มาวางหิมะที่มันผ่านการวางอย่างนี้เนี่ยครับมันจะไม่เชื่อมกับเฟนส์ที่น้ำแข็งเต็มบล็อกยังวางได้เลยยังเชื่อมได้เลยทำไมอันนี้มันยังถึงเชื่อมไม่ได้มันก็จะมีการแก้ให้บล็อกเนี่ยสามารถบล็อกนี้Snow Layer เนี่ยสามารถเชื่อมกับFence ได้ต่อไป Name Tag vs Villager ปกตินะครับ Villager ครับพวกมอนสเตอร์ต่างๆที่เราคลิกขวาไม่ได้ก็คืออย่างเช่นวัวเนี่ยวัวถ้าเราคลิกขวาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเวลาเราคลิกถือ Name Tagแล้วคลิกขวาไปใส่ให้วัวปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนชื่อมันก็จะตั้งชื่อวัวให้ใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับ Villager เนี่ยมันมีฟังก์ชันคลิกขวาเวลาคลิกขวาเราก็จะสามารถเทรดได้ทีเนี้ยถ้าเรามี Name Tag แล้วเราอยากตั้งชื่อให้ Villager เราอยากชิปคลิกขวาก็ไม่ได้คลิกขวาธรรมดาก็ไม่ได้ดังนั้นก็จะมีการแก้ให้ถ้าเราถือ Name Tag นะแล้วคลิกขวาใน Villager นะมันก็จะทำให้ตั้งชื่อ Villager ได้และสุดท้ายครับยังไม่สุดท้ายนี่ปึ๊บนี่คือทั้งสลามบล็อกนะครับตัวอย่างครับสลามบล็อกกับ End Portal Frame นะครับจะเป็นตัวอย่างของบล็อกที่แสงผ่านไม่ได้นะครับเป็นตัวอย่างบล็อกที่แสงผ่านไม่ได้แต่ว่ามันใสอ่ะถึงมันใสแต่แสงก็ผ่านไม่ได้ในประมาณนี้นะครับในตัวเกมมันอยู่ที่การโค้ดโปรแกรมไอคัสการโค้ดเกมด้วยถึงแสงจะผ่านมันจะเป็นบล็อกชนิดพิเศษครับแต่ถ้าเป็นกลาสเนี่ยถ้าเป็นกลาสมันใสจริงแสงก็ผ่านได้แต่ถ้าเป็นพวกสลัมบล็อกหรือว่าเอ็นพอร์ตเฟรมเนี่ยมันเป็นใสมันใสแต่ว่าแสงผ่านไม่ได้บั๊กก็คืออะไรตรงนี้เรามีเฟนส์นะครับเฟนส์มันเชื่อมกับไอ้นี่เฟนส์เชื่อมกับสลามบล็อกเฟนส์ก็เชื่อมกับ End Portal Frame ที่เฟนส์เชื่อมได้ทำไม Glass Pane กับ Iron Bar ถึงเชื่อมไม่ได้ล่ะมันก็จะมีการแก้ครับให้เอา2อันเนี้ย
glass pane กับ ion bar มาเชื่อมกับไอ้พวกนี้ได้เหมือนกันและบั๊กสุดท้ายนะครับที่จริงมีบั๊กเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าผมจะเอาเน้นที่สำคัญบั๊กของไอ้ตัว skull ก็คือไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่เป็นหัวเนี้ยไอ้ที่เป็นหัวนี่มันมีบั๊กอยู่นะครับก็คือสมมติวิธีการอยากได้หัวเงี้ยเราก็จะใช้ gif sp skull skull หรือ minecraft skull ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เลข1ก็คือเราอยากได้ skull จำนวน1ชิ้นเลข3น่าจะเป็น data value มั้งครับแล้วก็สุดท้ายก็ใส่ data tag ก็คือ skull owner คือ hero bride ก็แล้วแต่เราอยากใส่อะไรอยากใส่นี่ก็ได้ cat ไม่ใช่sheep ก็ได้ก็จะเป็นหัวแกะอะไรอย่างนี้และทีนี้ครับบั๊กก็คือสมมติถ้าเราอยากได้หัวขึ้นมาปุ๊บมันจะมีความแลกอยู่สมมติผมใส่ชื่อ YouTuber ดังๆนะครับตัวอย่างปุ๊บแล้วผมกดปุ๊บมันจะมีการแลกขึ้นมาปุ๊บค้างสักพักแล้วก็สังเกตช่องครับเมื่อกี้มันจะเป็นแบบสกินเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วสักพักมันถึงจะเปลี่ยนเป็นสกินที่ถูกต้องอย่างเนี้ยนี่คือบั๊กเราจะมาดูตัวอย่างอีกรอบนึงครับมันจะเป็นคอยดู AI inventory ดีๆนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนรูปยูทูบเบอร์อะไรกันยูทูบเบอร์ฝรั่งนะครับผมชอบดูฝรั่งปึ๊บลองดูนะครับปึ๊บค้างแป๊บนึงเห็นไหมครับมันจะมีเปลี่ยนรูปอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยที่มันต้องใช้เวลาก่อนที่มันจะโหลดรูปออกมานะครับก็นี่แหละก็คือบั๊กอีกอย่างนึงแล้วพูดเรื่องหัวอีกอย่างนึงก็คือหัวมันสามารถทำอย่างนี้ได้เอาไว้แกล้งเพื่อนได้ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดพีทฟูลนะครับถ้าผมอยากได้หัวมันจะมีหัวแบบเนี้ยหัวธรรมดานะครับ Keeper Head Wither Skeleton Skull แล้วก็Skeleton Skull 3 อันเนี้ยคือหัวที่ได้จากการที่ชาร์จคีเปอร์มันระเบิดแต่หัวข้างล่างเป็นหัวปลอมหัวปลอมก็คือมันจะเป็นเราสังเกตนะครับข้างหลังทับเนี่ยมันจะเป็น Data Value มันต่างกันก็เลยทำให้เวลาเราไปตั้งเนี้ยตัวอย่างนะครับเอา Wither Skeleton ไปใส่ปุ๊บก็ทำให้มันไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าใช้อันนี้ไปใส่ก็จะมีการสร้าง Wither Skeleton เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นหัว Wither Skeleton อันปลอมเนี่ยปึ๊บก็ไม่เกิดอะไรขึ้นดูอย่าง Keeper เหมือนกัน Keeper ก็จะมีแบนเนอร์ใช่ไหมครับเราสามารถใช้แบนเนอร์ได้หมายครับ 1.8 แล้วก็นอกจากนั้นเราจำเป็นต้องใช้ CraftingTable ปึ๊บอันนี้คือหัวคีเปอร์จริงนะครับเราสามารถใส่แบนเนอร์ได้แต่หัวคีเปอร์ปลอมครับเราใส่แบนเนอร์ไม่ได้ครับนี่คือความแตกต่างวิธีการเอาก็ง่ายนิดเดียวก็คือมาตามเนี้ยแล้วก็ไอ้ส่วนชื่อข้างหลังเนี้ยเราแล้วแต่เลยเราอยากใส่ชื่อเราก็ได้อยากใส่ชื่อยูทูบเบอร์ดังๆก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวพิเศษอย่างเช่นวัวข้าวแล้วก็ใส่ข้าวไอเอ็มผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ใน description ให้นะครับว่าไอแต่ละตัวเนี้ยอย่างเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายชี้ลูกศรชี้ขึ้น TNT แคคตัสเค้กอะไรเงี้ยมันก็มีแปลกๆให้เหมือนกันเดี๋ยวผมก็ใส่ลง description ให้นะครับว่าตัวไหนมันพิมพ์อะไรยังไงได้บ้างก็สำหรับวันนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นั่นแหละครับ Minecraft 1.9 ปีหน้านะครับ 1.9 ปี 2015 นะครับก็คอยติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ